วันนี้จะพาไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะทำยังไงให้บ้านมันออกมาตรงตามที่ต้องการแล้วมันก็ยังมีความน่าอยู่มีพื้นที่ให้แบบได้พักผ่อนด้วยนะบ้านหลังนี้มีชื่อบ้านเรียบง่ายว่า Garden House นะครับออกแบบโดย MAM Design นะครับ MAMM แล้วก็ Design พื้นที่รอบบ้านเนี่ยอีก3ด้านก็ถูกขนาบข้างไปด้วยเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มีคุณค่ามากแต่ด้วยความที่เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายนะครับมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาศัยอยู่ร่วมกันค่อนข้างหลายคนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องการจริงๆอ่ะจะค่อนข้างเยอะนะฮะสถาปนิกก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงนะให้สามารถรองรับความต้องการของทุกคนได้แล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ open space หรือว่าพื้นที่สีเขียวไว้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของบ้านได้ด้วยสถาปนิกก็เลยออกแบบให้ตัวบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นกล่องเล็กๆที่แทนด้วย1ห้องนะฮะเหลื่อมกันซ้อนกันไปมาโดยตัวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมี2ชั้นนะฮะแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยมีความสูงของฝ้าแล้วก็มีขนาดพื้นที่ห้องเนี่ยที่ไม่เท่ากันถ้าเราดูเซ็กชันของบ้านหลังนี้เราจะเห็นความน่าสนใจของบ้านหลังนี้เนาะก้อนของอาคารหรือว่าแต่ละห้องที่สถาปนิกออกแบบนะครับพอมันเอามาเรียงร้อยกันประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยมันเลยเกิดช่องว่างเกิดพื้นที่ต่างๆที่จะสามารถทำให้แสงแดดแล้วก็สายลมเนี่ยสามารถเข้ามาภายในอาคารได้อย่างน่าสนใจในขณะเดียวกันมันก็เกิดพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนไหลได้ต่อเนื่องกันไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผนังห้องทึบๆมาปิดกั้นแต่อย่างใดตรงที่เป็นหลังคาของตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยครับดีไซเนอร์ก็ดีไซน์ให้มันเป็นคอร์ตยาร์ดหรือว่าทำเป็นพื้นดินจริงๆนะฮะแล้วก็มีการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ลงไปจริงๆและนอกจากนั้นตัวของดินเองเนี่ยครับมันยังเป็นฉนวนกันความร้อนที่จะคอยดูดซับความร้อนไม่ให้ความร้อนจากแสงแดดนะครับจะซึมผ่านเข้ามาภายในบ้านได้มากนักเป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดีทีเดียวแต่ก็ต้องคิดถึงวิธีการกันรั่วซึมของน้ำที่ดีตามมาด้วยนะครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมตามมาคือพื้นที่ที่เป็นสวนด่านฟ้าเนี่ยดีไซเนอร์เขาตั้งใจให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยจะมาใช้ชีวิตเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะมาใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันเด็กๆอาจจะมาวิ่งเล่นบนรูฟการ์เด้นตรงนี้หรือว่าคุณพ่ออาจจะแบบมาดิฟกอล์ฟเล่นๆตรงสนามตรงนี้ก็ยังได้ส่วนคุณแม่ก็มาเด็ดผักที่ปลูกไว้ไปทำอาหารได้ก็เรียบร้อยกันไปแล้วครับสำหรับบ้านที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับครั้งหน้าเราไปพบกับบ้านหลังนี้ครับกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกบ้านสวยแน่ๆครับเจอกันครับ